สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2จากกรณีชายพัดตกบ่อลึก15เมตรเสียชีวิตบริเวณเกาะกลางถนนป้ายรถไฟฟ้า BTS สายสีเหลืองช่วงบริเวณลาดพร้าว49พบฝาท่อเป็นเพียงไม้อัดเกิดเหตุเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้4พฤษภาคมเมื่อเวลา 11:30 นที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทางญาติได้เดินทางมาขอรับศพลุงกำธรวัย59ปีที่เดินพลัดตกท่อร้อยสายไฟฟ้าของกฟน.ลึก15เมตรใกล้ซอยลาดพร้าว49เหตุเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาสวดพระอภิธรรมที่ศาลา16วัดธาตุทองถนนสุขุมวิทกรุงเทพเป็นเวลา3วันและจะทำพิธีชาปนกิจในวันจันทร์เวลา 17:00 นโดยญาติของลุงกำธรกล่าวว่าขณะนี้มีหลายหน่วยงานได้ติดต่อเข้ามาเพื่อแสดงความเสียใจทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้โทรมาขอโทษและมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้เล็กน้อยไปจนถึงส.ส.เขตวังทองหลางพรรคก้าวไกลและเลขานุการนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อช่วยประสานงานให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวอีกทั้งยังมีบุคคลที่รู้จักที่จะเข้ามารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในงานศพให้ทุกบาททุกสตางค์อย่างไรก็ตามในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงนั้นตอนแรกเลขานุการของนายถิติวุฒิเงินคล้ายรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงติดต่อมาแสดงความเสียใจและจะเดินทางมาร่วมงานศพของนายกำธรแต่ภายหลังได้ติดต่อกลับมาว่าทางเลขานุการจะเดินทางไปแทนอีกทั้งจนถึงตอนนี้การไฟฟ้านครหลวงยังไม่ได้มีการพูดคุยกับครอบครัวเพื่อขอโทษและเรื่องของการเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามเพิ่มเติมว่ามองอย่างไรจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ทางรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงให้สัมภาษณ์ว่าจะให้การรับผิดชอบและร่วมงานด้วยตนเองนั้นแต่กลับให้ตัวแทนมาร่วมงานแทนญาติของนายกำธรมองว่าเป็นเพียงแค่การสัมภาษณ์ออกสื่อเฉยๆไม่รู้ความเป็นจริงใจของหน่วยงานที่จะรับผิดชอบโครงการนี้หรือไม่พวกเขาคงอาจจะคิดว่าผู้ใหญ่ให้ลูกน้องมาแล้วทุกอย่างจะจบเงียบผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามอีกว่ายังคงมีความหวังว่าการไฟฟ้านครหลวงจะแสดงความจริงใจที่จะให้รับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ญาติของนายกำธรระบุว่าคงต้องหวังพึ่งพาบรรดานักการเมืองให้เป็นกระบอกเสียงแทนมิเช่นนั้นกลัวว่าหากเรื่องจบไปกระแสจบไปแล้วทุกอย่างจะเงียบสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนให้การไฟฟ้านครหลวงที่ต้องออกมารับผิดชอบและเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนการทำท่อร้อยสายไฟแต่บางทีอาจจะเป็นความโชคร้ายของนายกำธรที่มาเดินข้ามและเหยียบแผ่นไม้พอดีเพราะปกติเวลาเขาข้ามถนนจะข้ามบริเวณหน้าบ้านซึ่งไม่มีการวางแนวท่อแต่อย่างใดหลังจากนี้ทางครอบครัวจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้ถึงที่สุดเพราะการสูญเสียนายกำธรนั้นสร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมานายกำธรจะเป็นคนที่คอยดูแลพี่สาวคนโตอีก2คนซึ่งหลังจากนี้ตนจะต้องเข้ามาดูแลพี่สาว2คนแทนทำให้ครอบครัวตอนนี้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากเพราะตนก็มีหน้าที่การงานและอีกหลายชีวิตที่ต้องดูแลญาติของนายกำธรพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือปกติวันเสาร์อาทิตย์จะมารับผู้ตายไปหาอะไรทานแต่หลังจากนี้ไม่มีเขาแล้วตนมองว่าต่อให้ได้เงินทองมามากมายเพียงใดก็ไม่สามารถชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้มีท่านรองกทม.เขาติดต่อเข้ามาแล้วก็มีทางด้านรองการไฟฟ้าเขาของเขาให้ทางเลขาชื่อฟังคุณเปิ้ลติดต่อเข้ามาครับแต่ไม่มีคำเรื่องเยียวยาหรืออะไรเขาติดต่อมาว่าประเดี๋ยวตอนแรกท่านรองการไฟฟ้าท่านบอกว่าท่านจะมาแต่แล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นว่าประเดี๋ยวทางเลขาจะมาแทนเขาจะมาในงานก่อนครับผมเขามาร่วมงานครับยังไม่มีครับผมแต่ว่าพอดีว่ามีเพื่อนที่มีลูกสาวพอดีเขารู้จักกับทางพรรคก้าวไกลเขาก็เลยติดต่อกับทางส.ส.เฉลิมชัยให้ครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่เขตนั้น
แล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อกี้ที่เพิ่งเดินขึ้นมาก็มีท่านเลขาของท่านชวนหลีกภัยก็ติดต่อเข้ามาบอกว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับการเยียวยานี่เดี๋ยวเขาจะช่วยประสานงานให้ด้วยก็คงต้องฟ้องร้องให้เต็มที่อะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือผมทำงานหาเงินนะแต่ว่าพี่ชายคนที่สองของเขาจะเป็นคนดูแลคนโตเพราะคนโตคือเขาแก่แล้วครับผมแล้วคนที่สองคือถึงแม้เป็นโรคไตอะเขาก็เพราะว่าพี่สาวจะต้องไปหาหมอบ่อยที่โรงพยาบาลกลางเขาก็จะนั่งรถไปแล้วพอเขาส่งเสร็จปุ๊บเขาจะเป็นคนเดินเรื่องทุกอย่างพี่สาวจะได้ไม่ต้องเดินแล้วก็เขาจะเป็นคนเดินเรื่องให้แล้วพอถึงเวลาเขาก็ไปฟอกไตต่อซึ่งทีนี้พอไม่มีนี้ผมก็ลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อคืนนี้ก็เพิ่งกลับไปนอนหลังจากไม่ได้นอนมานานกันที่บ้านเพราะผมก็แยกมาอยู่ที่หนึ่งก็ถึงรู้ว่ามันก็ลำบากครับก็ที่ว่ารองผู้ว่ากทม.ก็โทรมาขอโทษที่เขาเดินมาหาแล้วเขาก็ให้เงินช่วยเหลือมาเล็กน้อยครับผมแล้วก็นอกนั้นก็ยังไม่มีครับผมอ๋อมีครับผมก็จะมีทางเสี่ยอ้วนที่เป็นคนรู้จักกับเพื่อนอีกทีนึงนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับค่าจัดการทุกอย่างของที่วัดทั้งหมดให้เลยครับก็ต้องขอบคุณเสี่ยอ้วนด้วยครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าดูจากฝาลองคุยกับเพื่อนมันก็คือแค่ก็ของเราจะมีรางที่เขาลากสายไฟใช่ไหมครับแล้วไอ้ท่อนนั้นมันจะมีฝากลมๆอยู่อันใหญ่ๆเหมือนแค่เอาน้ำมาแปะเหมือนขอไปทีเราคิดว่าต่อให้เด็กน้ำหนัก40กิโลอะไรก็ล่วงแน่นอนมันแค่10มิลแล้วมันเจอน้ำแล้วที่สำคัญคือดินมันก็ไหลมาทับหมดแล้วไม่มีใครเห็นนะต้องบอกเป็นโชคร้ายของเขาที่ปกติแล้วของเขาจะเดินข้ามถ้าเขาขึ้นบันไดแล้วก็ต้องกลับไปอย่างเงี้ยเขาจะเดินข้ามถนนตรงหน้าบ้านซึ่งจะไม่มีอะไรเลยจำเออวันนั้นเขาเดินไปทางนั้นนะครับที่บอกว่ามีแค่รองผู้ว่าการไฟฟ้าแล้วก็ติดต่อมาขอโทษก็มีเลขาโทรมาแล้วก็ขอแสดงความเสียใจเฉยๆท่านยังไม่เคยอะไรมาเลยเขาทั้งส่งเลยคุณเปิ้ลเขาก็ส่งเลขามาอย่างเดียวครับแล้ววันนี้แทนที่จะบอกว่าจะมาก็ไม่มาแล้วเขาก็ให้คุณเปิ้ลมาแทนแล้วแล้วพี่มองยังไงว่าในเมื่อเขาบอกว่าจะรับผิดชอบแสดงความเสียใจแต่กลับไม่มาตัวเองใช่ครับผมแปลว่าเขาออกสื่อเฉยแต่ไม่ได้คิดว่าถึงว่าความรับผิดชอบเพราะไม่ว่าเจอใครทุกคนก็บอกว่าประเดี๋ยวก็หายดีใจไหมพูดความจริงก็คือตั้งแค่เลขามาก็ไม่รู้เขาเรียกว่าจะเรียกจริงใจไงก็เหมือนกับผู้ใหญ่ก็ให้ลูกน้องมาแล้วก็ถ้าลูกน้องมาผ่านไปเรื่อยๆก็คงจะจบท่านครับคุณยังมีความหวังไหมครับว่าการไฟฟ้าได้เป็นหน่วยงานหลักจะรับผิดชอบจริงจังมากกว่าก็อันนี้นะครับก็ถึงต้องพึ่งทางสสพรรคก้าวไกลแล้วก็ทางคุณชวนช่วยเนี่ยครับที่คิดใจว่าถ้าต้องเป็นระดับพวกคนที่มีเส้นประมาณแบบรู้จักกันอย่างเงี้ยผมว่าถ้าพวกเราดีลเองก็คงจบไปกับกระแสข่าวที่ว่าพอเรื่องมันจบเขาก็จบเพราะเขาถือว่ามันคือเรื่องธรรมดาคำขอโทษของการไฟฟ้ามาเนี่ยเราให้อภัยเขาได้ไหมอู้ให้ได้ยังไงครับทำไมไม่เอาคนของบ้านคุณมาลองดูแต่ที่สำคัญที่สุดคนที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนั่นแหละฮะที่ผมต้องการให้เขาอะมารับผิดชอบด้วยครับเขารับเหมาเนาะความรับผิดชอบเขาต้องดูแลให้มันดีแล้วอยู่ดีพอหลังจากข่าวออกปุ๊บก็เอาปูนมาปิดเทนทีเลยแสดงว่าจริงๆปูนมีแล้วแต่ไม่คิดจะทำคิดแต่แค่ว่าเอ้ยไม่เป็นไรแล้วสั่งอะไรกันนานขนาดนั้น7เดือนที่เขาคืนพื้นที่ฝาท่อนี่ผมว่าต่อให้รอไม่นานหรอกแล้วถ้าคุณกลัวฝาท่อหายทำไมคุณไม่ติดกล้องคุณก็พูดอยู่แล้วติดกล้องแล้วถ้าติดกล้องคุณก็จับได้แล้วถูกไหมฮะ
ี่แสดงว่าไม่ได้คิดทำอะไรเพราะว่ามันเป็นงบของแผ่นดินไงไม่ใช่งบตัวเองแสดงว่าไม่มีความคือมันเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะอย่างนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีผมก็เลยไม่รู้ว่าผมจะยังไงได้นะครับเพราะว่าถ้ามีเขาอยู่ถึงแม้บ้านจะไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่มีเขาอยู่ผมก็รู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์ผมก็มารับเขาไปหาของกินให้เขาพาเขาไปเที่ยวอะไรสม่ำเสมอยังมีเขาอยู่เงินทองมันไม่ได้สำคัญขนาดนี้บอกว่ามารับผิดชอบไปเถอะเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ากลายเป็นว่าผมอาจจะต้องมาอยู่กับพี่สาวบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยงานการก็ยังต้องทำเพราะว่ามันต้องหาเงินเลี้ยงดูเพราะจริงๆแล้วผมหาเลี้ยงดูคนสองคนอยู่เนี่ยครับผมครับขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณมากค่ะ